ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟเฟอรีนครับวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรามีความประทับใจส่วนตัวทั้งจากการใช้ผลิตภัณฑ์รับประทานผลิตภัณฑ์และรวมถึงการนำความประทับใจนี้ไปสร้างเป็นธุรกิจครับเรามาพบกับเขากันเลยดีกว่านะครับผู้บริหารระดับพาราไดซ์คุณสมพรหล่าซิลครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นไว้บอกว่าเกิดจากความรู้สึกประทับใจส่วนตัวนะครับแล้วก็รวมถึงเราเอานำความประทับใจเหล่านี้ไปเล่าให้คนรอบๆข้างฟังก็เลยรู้สึกว่าเกิดเป็นธุรกิจได้แต่ผลิตภัณฑ์ที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะเป็นผู้สูงวัยนะแต่จริงๆแล้วคนที่ไม่ได้สูงวัยก็รับประทานด้วยกันได้นะครับวันนี้คุณสมพรมีผลิตภัณฑ์อะไรมาเล่าให้เราฟังครับจากความประทับใจส่วนตัวครับก่อนอื่นนะครับสินค้าที่เราประทับใจนะครับหลักๆเลยนะครับก็เป็นพวก Elsevier พวก Colin B นะครับแล้วก็ปัญจพุตะนะครับเป็นสินค้าที่เราทานทุกวันอยู่แล้วนะครับ Elsevier ทำไมถึงอยากรับประทาน Elsevier ครับ Elsevier นะครับเราประทับใจคือตัวเราทดลองทานนะครับก็คืออย่างผมเองนะครับผมมีปัญหาเรื่องตานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยวิถีชีวิตของผมก็คือขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็คือโดนลมนะครับซึ่งเกิดตาจะออกเป็นต้อเนื้อนะครับคือผมรู้จักกิฟเฟอรีน2ปีก่อนเนี่ยผมหนีการลอกตาเนี่ยมา2ปีละเพราะหมอนัดลอกตาครับเพราะว่าผมได้ทาน Elsevier นะครับครับอาการก่อนนะครับอาการก่อนทานเนี่ยผมขับรถกลางคืนเนี่ยผมมองป้ายเนี่ยมันจะเห็นตัวหนังสือไม่ชัดอ่านไม่ได้เลยนะครับมันจะมัวต้องให้สกิดคนข้างๆเนี่ยอ่านให้เวลาเดินทางนะครับแต่พอทานElsevierนะครับภายใน3-5 วันนะ3-5 วันอาจารย์ไม่นานนะแล้วพี่เขาเรียกว่าเราขับรถเราเห็นป้ายกระจ่างขึ้นตอนนั้นผมตกใจเอ้ยElsevierมหัศจรรย์เฮ้ยทำไมมหัศจรรย์อย่างนี้คุยกับภรรยานะครับElsevierมหัศจรรย์มากวิเศษมากนะฮะเรามีความรู้สึกแบบนั้นนะฮะแต่พอเราไม่ได้ทานต่อเนื่องนะครับ ตาเราเนี่ยกลับมาอักเสบมันจะเป็นตาแดงครับมันคนอย่างอาจารย์นั่งกับผมเนี่ยจะรู้สึกว่าตาแดงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ขาดความมั่นใจในตัวเองพอสมควรเมื่อก่อนนะครับ พอตาเราอักเสบเราขับรถกลางคืนกลับมามัวอีกแล้วเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราหยุดทานไปหยุดทานไปก็คือเหมือนกับเบื้องต้นเลยครับลดการอักเสบ คือไม่แดงผมก็พอใจละครับพอไม่แดงตาไม่อักเสบเราเห็นป้ายชัดถ้าตาอักเสบป้ายจะมัวอ๋อเรารู้แล้วElsevierเนี่ยเราต้องทานต่อเนื่องแหละเพราะจะลดการอักเสบแต่จะให้ตาที่เป็นต้อเนื้อหายเลยเนี่ยผมเพราะเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วจริงๆเราบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ได้เป็นการรักษาเพราะฉะนั้นElsevierมีลูทีนซีเซนทีนและวิตามิน A นะครับซึ่งสารสำคัญทั้ง3อย่างเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลจอประสาทตานะครับแต่ว่าสำหรับคนปกติที่ใช้สายตาเยอะก็ดูแลตัวเองไปแต่ถ้าเกิดป่วยแล้วอย่างเช่นเป็นโรคทางตาก็ต้องไปหาจักษุแพทย์เหมือนเดิมนะครับครับเพราะว่าผมกลัวมากเกินกว่ากลัวหมอครับที่จะมาลอกตาเนี่ยผมกลัวเจ็บกลัวหมอครับตรงๆเลยครับอีกตัวนึงคือโคลินบีตัวโคลินบีเนี่ยคือเรามีทีมงานเยอะๆครับมันก็เป็นงานบริหารอย่างหนึ่งเหมือนกันพอเราทำธุรกิจใช่ไหมครับบางครั้งเราใช้สมองเยอะนะครับมันอาจจะหลงลืมบ้างอะไรครับบางครั้งลืมกุญแจรถบางครั้งลืมปิดบ้านลืมอะไรครับครับก็โชคดีที่ไม่ลืมภรรยาตัวเองก็คือโคลินบีนะครับจากที่เราทานทุกวันเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าความจำดีขึ้นจากการที่ว่าเราทานเองเราไปเล่านะครับโอ้โหเราส่วนมากผมทำการตลาดโดยการเล่าเรื่องของเราให้เขาฟังนะครับนั่นก็คือ2รายการและที่เกิดจากปัญหาของตัวเองของตัวเองนะครับปัญจภูตะแล้วครับครับปัญจนี่คือทานมานานแล้วครับครับมานานแล้วก็คือตั้งแต่สมัยอยู่สุบินเดิมแล้วเราก็ได้ทานเราก็ประทับใจนะครับครับนี่คือเรื่องของสินค้าที่เราทานอยู่ปัจจุบันเป็นน้ำสมุนไพร39ชนิดที่เรารู้สึกว่าดูแลสุขภาพองค์รวมของเรานะครับและถ้าพูดถึงผู้สูงวัยบ้างอันนี้เราวกกลับมาจริงๆแล้วคนไม่สูงวัยก็ทานได้ถ้าเราจะเข้าหาคนที่เป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยเทคนิคการเข้าหาคุณสมพรมีอะไรแนะนำครับผู้สูงวัยเนี่ยครับจะชอบคุย
ครับจะเหงาเราจะไปนำเสนอสินค้าเนี่ยเราต้องเป็นคนคุยเก่งพอสมควรอาจารย์ครับผมนำเสนอผู้สูงวัยเนี่ยคือชวนคุยครับสายสัมพันธ์สำคัญครับชวนคุยแล้วก็ค่อยเล่าเรื่องครับนะครับเพราะผู้สูงวัยเนี่ยคือวัยเกษียณนะครับก็เขาอยากจะมีเพื่อนพอเราคุยกับเขามากๆแล้วเรานำเสนอสินค้าเหล่านี้ครับครับง่ายอย่างสายตาเนี่ยครับพระเอกเลยนำได้เลยครับนะครับเพราะสังเกตเวลาเขามองเราเขามองหยีหยีตามองเราใช่ไหมครับผู้สูงวัยมีปัญหาเรื่องสายตาแน่ๆ ความจำนะครับแล้วพระเอกเลยน้ำสมุนไพรปัญจพุทธะเนี่ยสำคัญครับเหมาะสำหรับเขาครับครับเรามีโบชัวเราเล่าเรื่องบวกกับโบชัวครับเรามีข้อมูลอยู่แล้วครับนะครับการนำเสนอผู้สูงวัยเนี่ยเขาก็จะอ่านด้วยครับเราเล่าฟังเขาเล่าแล้วเขาก็จะอ่านดูข้อมูลว่าสิ่งที่เราพูดนะครับชัดเจนไหมอะไรครับไม่ยากครับนำเสนอผู้สูงวัยเนี่ยง่ายมากครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเหมือนกับเราต้องเป็นคนคุยเก่งเราเป็นคนนะแล้วก็เป็นคนช่างฟังด้วยเพราะว่าผู้สูงวัยเขามักจะมีเรื่องเล่าอะไรที่เป็นความหลังของเขาประสบการณ์เยอะให้เราฟังนะครับการติดตามผลนะครับเรามีเทคนิคการติดตามผลไหมว่าเขาซื้อไปรับประทานแล้วเป็นยังไงคุณครับสำคัญครับอาจารย์ก็คือการติดตามผลของผู้สูงวัยเนี่ยสำคัญนะครับเพราะเราครั้งแรกเราไปนำเสนอสินค้าเราไปขายสินค้าแล้วเนี่ยผู้สูงวัยบางครั้งอาจจะลืมทานนะครับหรือไม่นะครับแต่ส่วนมากที่ผมพบนะครับผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเขาชอบเขาซื้อไม่อั้นเลยนะครับนะครับแต่ผู้สูงวัยบางกลุ่มก็มีแบบไม่อยากจะจ่ายเยอะนะครับก็มีนะครับแต่เราต้องติดตามครับว่าติดตามสินค้าจากโทรไปถามอย่างเงี้ยฮะครับโทรไปถามด้วยนะครับโทรไปถามด้วยบางครั้งก็แวะเข้าไปเยี่ยมด้วยครับอาจจะไม่แนะนำสินค้าเป็นชุดใหญ่เลยก็คือให้เขาลองใช้สัก2ตัวตัว2ตัว3ตัวไปก่อนค่อยๆต่อยอดสินค้าไปเรื่อยๆนะการติดตามสำคัญครับอาจารย์ครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าคำถามที่พบบ่อยถ้าเกิดจะไปขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้คืออะไรช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ